นายนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณวัดข้อกระบือเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและนำประชาชนจิตอาสาพระราชทานกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์3ครั้งจากนั้นได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบบริเวณวัดข้อกระบือร่วมกับคณะข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรีนายสิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถานถวายพระกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณวัดสะโบดตำบลดอนคาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์โดยมีประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วนในจังหวัดนครสวรรค์จำนวน500คนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ทำความสะอาดศาสนสถานและตัดแต่งต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์นายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมจิตอาสาปฏิทานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเราเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาองค์มงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตามโครงการจิตอาสาพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณรอบวัดหมอนไม้